วัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองเชนานาครับวันนี้จะพามาดูการเจริญเติบโตของหอยเชอร์รี่สีทองนักเลงนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว e ีที่3าที่ผมได้ลงเรื่องเกี่ยวกับหอยเชอร์รี่นักเลงนะครับนี่ผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะครับก็มาดูเขาหน่อยว่าเขาเติบโตดีไหมนะครับพอดีวันนี้ครบกําหนดถ่ายน้ําพอดีก็เลยถือโอกาสทําคลิปมาให้ดูการเจริญเติบโตเขานะครับ ตัวเขาใหญ่ขึ้นเยอะนะเพราะว่ารู้สึกก่าบ,บ่จะแน่นไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นลงไปร้อยกว่าตัวนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าร้อยเท่าไหร่นะแต่ดูแล้วพาตัวเขาแน่นขึ้นเยอะเลยเพราะว่าให้พวกตําลึงกินบ่อยนะครับแล้วก็พวกผักไม่ไม,ไม่ขาดแต่น้ําดูน้านะครับน้ําดํามากเลยคือผมชอบอย่างในการเลี้ยงหอยเชลรีติท,ทองเนี่ยเขาเขามีความอ,อุตนสูงนี่ขนาดน้ําดํามากเลยเพราะว่าใส่ใบตําลึงไปด้วยน้ําก็เขียว นี่ดูบางตัวเนี่ยเขาจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้วแล้วเมื่อเช้าได้เก็บเก็บไข่ไปไปสามลังนะครับมีหอยเป็นสีทองทองแท้นี่สองสามตัวเดี๋ยวเจ้าไปขัดนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงแยกต่างหากจะได้มีสีทองแท้เยอะๆนะครับแต่ทองสนิมก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะเนื้อเขาเหลืองอยู่แล้วนะครับเนื้อก็ก็ตามเก็บให้หมดนะเพราะว่า เหมาะที่จะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยเดี๋ยวผมจะไปปล่อยในผ้ายางบ่อผ้ายางที่เตรียมไว้นะจะย้ายเขาไปแหละไม่ให้อยู่ในนี้ละเพราะว่าแต่สถ,า,ถ,า,ถานที่นี่เริ่มเริ่มครับแคบแหละเยอะครับก็ใช้เวลาพักเนี่ยกว่าจะเก็บหมดหมดรองนี่ได้เขาใช้เวลาพักเนึ่งต้องเก็บใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทํารุนแรงไปนี่เปลือกเขาแตกนะครับเสียดาย ุนี้ได้เป็นพ่อแม่พันธุ์นดีมากเลยเพราะว่าเขาเขาโตมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้ขนาดนีน้เดี๋ยวจะไปรวมกับปอพญางที่ที่ใสไปแล้วประมาณแปดร้อยตัวที่ใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวทุนนี้ไปเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าพื้นที่บ่อยังยังว่างอยู่เยอะสังเกตดูน้านะดูน้นะะําแล้วกันื้น้าดามากเลยใส่ตําลึงด้วยยิ่งเขียวใหญ่ เขาเขาเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงอะ่ะเพราะว่าอยู่น้ำนนํำปนๆน้ําอะไรนี่เขาก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆตัวน้อยนี่ไม่ได้เลยนะตายนะครับถ้าตัวยังไม่เป็นสีเหลืองเนี่ยตายแน่นอนนะครับนี่แค่เจ็ดวันไม่ได้ถ่ายน้นานะเพียงแต่ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยใช้สายสยางดูดดูดขี้เขาออกก็ก็ยังดําขนาดนี้แสดงว่าเขาเขากินแล้วก็ขับถ่ายตลอดเวลาต้องค่อยๆค,คัดนะครับดูดูว่ามันหมกอยู่ตรงไหนไหมเนี่ย ตัวดูใกล้เคียงกันมากเลยเดี๋ยวผมก็เอาผักปลอดใส่ไปให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จอกแล้วก็ใบตำลึงก็เอาข้าวสุกตอน,นเย็นๆก็เอาข้าวสุกหวานไปสะหน่อยซึ่งเป็นข้าวกล้องนะครับที่ที่ใส่ไปเพราะว่าอยากจะเพิ่มพวกแคลเซียมใข้าบ้างเนี่ยเก็บมาพักเลยยังไม่หมดเลยครับเนี่ยนี่ตัวเล็ก ตัวเลกไม่เอาเราไปใส่อีกบ่อนหนึ่งนะครับมันจะได้ตัวขนาดเท่าๆกันกันยังเหลืออีกเยอะเลยเพราะว่าไม่ยังไม่เจอตัวที่ตายเลยนะแสดงว่าเขามีความมดทนสูงมากนี่หลงบ่อใหญ่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์ราะว่าน่าจะไข่ไข่อีกเยอะเพราะว่าแต่ละตัวนี่พร้อมพร้อมที่จะไข่แล้ว นี่ตัวนี้ตายนะครับถ้าถ้าตัวตายจะเป็นอย่างเงี้ยนะฝาจะหายนะครับตายหนึ่งตัวนะครับที่เก็บเก็บมาเนี้ยเห็นแล้วตายหนึ่งตัวก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์รอดพอได้อยู่นะครับดูสิเขามีความอดทนขนาดไหนดูน้ำนิครับเนี่ยเขียวมากเลยนะจริงๆถ้าถ้าทาแบบเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องรีบถ่ายก่อนพอดีบ่อมาเริ่มเยอะขึ้นไนทําไม่ทันด้วยนะครับบแผนก็จะจะถ่ายวันนี้แหละ นะครับแต่พอดูไม้ทิ้งโอ้โหสีน่าจะน่าจะอยู่แบบลำบากพอสมควรนะ่ะวันนี้ต้องรีบรีบย้ายไปให้อยู่ในบอใ่อพยางเนี่ยดูสิครับยังไม่หมดเลยตัวนี้เกาะติดแน่นเวลาเขาเกาะติดแน่นเนี่ยอย่าไปดึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปากเขาจะเจ็บต้องเอานิ้วสกิดสกิดเขาซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะคลายแล้วก็เราก็เก็บออกมาน่าจะไม่เหลือแล้วนะน่าจะไม่เหลือแล้วน่าจะหมดบ่อนี่ดูให้ดูคราบไข่ที่เราแทะไปเมื่อเช้านะครับ เออมีสี่ลังมีสี่ลังนะครับเนี่ยเอาไปเรียงไว้แล้วเนี่ยแต่ไข่ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับว่ามีไข่เนี่ยอันนี้อันหนึ่งอันนะครับสองอันสามอันนี่เอาไปโรยกับไข่บ่ออื่นด้วยนะครับก็ลองมาตรวจเช็คอีกทีว่ามัน,มนหมดหรือยังนะครับดูให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวแอ,แอบอยู่ใต้ผักนี่ก็เดี๋ยวจะตายเอาหนี่เลยสามตัวนี่ เดี๋ยวอีกสักคู่ก็จะเอาไปลงบ่อบ่อใหญ่แล้วดูน้ํานะคือถ้าท่านมือใหม่เขไหนที่เลี้ยงนะครับอย่าให้น้ําเป็นแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเขาก็จะอยู่แบบไม่สุขสบายกินอาหารก็น้อยลงดูน้ําดํามากเลยแล้วก็มีลูกน้ําด้วยนะแต่ยังไม่ทันเป็นตัวยุงหรอกเพราะว่าเราถ่ายน้ําออกก่อนเนี่ยยุงก็จะตายนะครับเลี้ยงหอยเชอรีสีทองนี่ก็ดีไปอย่างเพราะว่าเราช่วย กำจัดยุงให้เขาด้วยเพราะว่ามะไข่กับเราเนี่ยก็ยังไม่ทันเป็นตัวเพราะว่าเราถ่ายนะปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ตายหมดอันนี้เป็นซากตําลึงที่ใส่ไปนะครับที่ทําให้น้ําเขียวน้ําเขียวมากนะครับถ้าเป็นใบตําลึงนี่ก็แอบ,บเอาขน้าเม็กซิโกไปปักไว้หน่อยเพราะว่ายับยุกเฉินช่วยได้นะครับพอมันใหญ่ขึ้นมาก็ถ้าหาอาหารไม่ทันก็เอาขน้าเม็กซิโกให้เขากินไปก่อนดูเนื้อเขานะครับตัวเขาสวยดีนะเพราะว่าแล้วก็เนื้อก็เหลืองมากเลย แสดงว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์สูงไม่ขาดอาหารถ้าหอยยูผมนี่ไม่ยอมให้้อดหรอกครับต้องหาอาหารให้ตลอดนะครับเพราะว่าในในบ่อผมจะลอยพวกพืชน้ําไปตลอดเวลานะครับเขาจะได้กินทั้งวันเนี่ยยลองเช็คดูนับดูเนับดูในร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าตัวนะครับขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่เนาะถ้าค่าไข่เยอะๆเนี่ยโอ้ เก็บไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันนะดูเนื้อเขานะครับเนื้อเขาเหลืองมากเลยนะเป็นหอยที่แบบใครกินแล้วก็ต้องติดใจอะนะครับมาแล้วเจ้าของฟาร์มมาแล้วเจ้าของฟาร์มต้องมาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนก่อนลงสระเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวจะโยลงสระแบบไหนนี่เตรียมมาแล้ว มีพอถึงปุ๊บผมก็เอาแช่ในในบอ่อเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆโยนลงไปทีละตัวสองตัวนะครับเวลาโยนก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเปลือกเขาจะแตกทําอะไรต้องระมาระวังเพราะเปลือกเขาบางยวก็จับมาลอยในในใ,ในบอ่อพยางที่ทําไปเมื่อก่อนนี้ที่ทําให้ดูวิธีการทรําบ่อตอนนี้เอาหอยลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะแปดร้อยกว่าตัวแล้วนะครับนในบอ่อขนาดนี้ความจุมันน่าจะใส่ได้เป็นพันอะ บอ่อนี้ก็เริ่มไข่แล้วเพราะว่าที่ที่ใส่หอยชุดหลังไปเนี่ยเริ่มไข่แล้วเวลาใส่แล้วก็ใส่กระจายกระจายไปนะครับให้มันอยู่ทั่วทั่วบอ่อเดี๋ยวพอก็ปรับสภาพอะไรได้ตัวนั้นก็เตรียมจะขึ้นไข่แล้วตัวตัวยังไม่ใหญ่มากแต่ก็ไข่แล้วไอบ่อพะยางนี่ไข่ไปแล้วสามลังนะครับนีเราก็โยนไปให้ทั่วทั่วนะสังเกตดูในบอ่อผมนะ่าจะมีพวกปอดตลอดเวลานะเพราะว่ามันจะช่วยช่วยเราได้เพราะว่าบางทีเราหาอาหารพวกแหนพวก จอกพวกอาหารอื่นไม่ทันเนี่ยมันสามารถที่จะมาเกาะกับผักปอดได้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาลงให้ดูทุกวันแหละนะครับวันนี้ก็สวัสดีเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ